กระบองเพชรหรือแคคตัสในประเทศไทยเดิมเป็นพืชที่นิยมปลูกไว้เป็นเพียงไม้ประดับที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์โดยดอกของกระบองเพชรจะมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองหรือสีชมพูปลูกง่ายและมีความทนทานต่อความร้อนและแห้งแล้งปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกเป็นพืชสวนเพื่อผลิตผลต้นกระบองเพชรเพื่อบริโภคมากขึ้นอย่างไร่วันยังขำของนางสุภาวดีนิยมวงศ์หรือแม่พาที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นการปลูกผลไม้แม้ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยและเงาะด้วยการปลูกผลไม้ต้องใช้เวลานานแม่พาจึงได้ลองปลูกกระบองเพชรสายพันธุ์จมาคารูถ้าเป็นพวกไม้ลำถึงสูงแบบนี้ก็จะมีอันนี้คือจมาคารูน้ำกุดหรือซีดีอูดฮิสเปเนนัสแล้วก็มีเบลูมอนไร้น้ำมีตอลิเทโลมีตอเกลียวสวานอย่างพวกที่เป็นโอพันเทียที่กินได้ทั้งแผลและผลก็จะมีโอนเม็กซิโกเดคูมานาสติต้าโมนาคันธาและหลังจากทดลองปลูกได้1ปีจมาคารูเริ่มให้ดอกให้ผลแต่ผลยังมีขนาดเล็กอยู่เมื่อทดลองชิมพบว่ามีรสชาติหวานฉ่ำอร่อยมีเนื้อสัมผัสร่วนซุยสีขาวขุ่นเล็กน้อยพอทานเข้าไปแล้วจะละลายในปากต่อมาปีที่2ผลมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่ากับมือจึงได้ขยายการปลูกออกไปมากขึ้นได้มีการนำเอากระบองเพชรสายพันธุ์อื่นมาปลูกเพิ่มเติมปัจจุบันมีการปลูกกระบองเพชรประมาณ 5-6 ไร่และแม่พายังได้นำไร่วันยังขำเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ TikTok ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากมีลูกค้าสั่งซื้อท่อนพันธุ์จมาคารูจากไร่วันยังขำผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นจนปัจจุบันถือเป็นรายได้หลักของไร่วันยังขำโดยท่อนพันธุ์จมาคารูขนาดประมาณ 10-12 เซนติเมตรจำหน่ายในราคาท่อนละ50บาทสำหรับผลจมาคารูจำหน่ายราคากิโลกรัมละ300-500บาทซึ่งจมาคารูจะออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนใน1ปีจะออกผล 4-5 รอบโดยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รอบละ 10-20 กิโลกรัมหากสนใจเข้าเยี่ยมชมไร่วันยังขำสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่บ้านมหาราชหมู่ที่10ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษหรือติดตามได้ที่ Facebook ไร่วันยังขำวันยังขำฟาร์ม